และคลิปนี้เราจะปิดซีรีส์5สิ่งประดิษฐ์ปริศนาที่ไม่สามารถหาคำตอบกันได้ด้วยเรื่องนี้นะครับนี่คือเส้นทางมอต้ารอยล้อปริศนาจากโลกโบราณที่ไม่สามารถหาคำตอบได้จริงหรือไม่ผ่านมาถึงชิ้นที่5แล้วนะครับกับการค้นหาความจริงของ5สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่มีคำตอบจากเว็บไซต์ historyandmythology.comใครพลาดเนื้อหาตอนแรกๆสามารถย้อนกลับไปชมกันได้ที่ YouTube จะเป็นเพลย์ลิสต์ที่ Facebook จะเป็นซีรีส์ใช้ชื่อเหมือนกันนะครับไขปริศนาสิ่งประดิษฐ์โบราณที่ไม่สามารถหาคำตอบได้จริงหรือที่เราบอกได้เลยว่ามีทั้งเรื่องที่หาคำตอบได้จริงและเรื่องที่หาคำตอบไม่ได้จริงๆรวมไปถึงเรื่องไม่จริงครบทุกแบบเลยครับเอาล่ะครับมาเข้าเรื่องกันได้เลยจากภาพนี้ทาง History and Mythology เขาบอกว่าชื่อของมันมิสร็อกกายอินกับเบียที่รู้จักกันดีว่ามันมีร่องเกวียนประทับอยู่บนพื้นหินธรรมชาติที่ทอดยาวเป็นเส้นทางยาวไกลบนเกาะมอต้าโดยไม่มีใครรู้ว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นมาแบบนั้นได้และก็ไม่รู้เลยว่าเส้นทางที่เห็นมันกำลังจะไปที่ไหนเพื่อวัตถุประสงค์อะไรกันแน่ร่องโบราณพวกนี้สร้างความงงงันให้แก่ผู้เชี่ยวชาญยาวนานมาหลายร้อยปีแล้วเส้นทางบางเส้นเหมือนจงใจมุ่งไปทางหน้าผาร่องรอยเหมือนมันกระโดดลงมาแล้วก็ปรากฏเป็นเส้นทางต่อไปยังมหาสมุทรใครกันที่เป็นผู้สร้างเส้นทางเหล่านี้สาเหตุที่พวกมันถูกเรียกว่าทางเกวียนเพราะมันเหมือนกับรอยล้อเกวียนแต่กลับไม่มีใครรู้ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรสิ่งที่พอจะบอกได้คือมันน่าจะเกิดจากมนุษย์เป็นผู้ทำเนื่องจากร่องรอยทุกเส้นล้วนถูกลากเป็นทางไปแบบคู่ขนานใช่ครับมันถูกสลักเป็นรอยล้อวิ่งอยู่บนแผ่นหินปูนของเกาะมอต้าทั้งสิ้นเจ้าร่องพวกนี้มีลักษณะบางแคบและลงลึกเหมือนกับใช้เครื่องมือเป็นรูปสี่เหลี่ยมมาตัดมันร่องรอยแบบอื่นๆก็มีทั้งแบบกว้างบ้างเป็นรูปตัววีบ้างมีทั้งลึกมากไปจนถึงลึกน้อยหลายร่องรอยก็สึกกร่อนไปบ้างตามกาลเวลามันบ่งชี้ให้เห็นว่าร่องรอยเหล่านี้เกิดขึ้นจากยานพาหนะรูปแบบต่างๆที่มาสร้างเอาไว้ให้เรางงแต่ก็อาจเป็นไปได้ว่าร่องรอยพวกนี้มันถูกสภาพอากาศจากยุคโบราณมาทำให้มันกลายเป็นแบบนี้ได้เช่นกันด้านนักวิจัยเชื่อหินที่อยู่ภายใต้เกาะมอต้านั้นมันเป็นหินที่ไม่ค่อยแข็งแกร่งมากมายเมื่อมันเกิดความชื้นจนเปียกก็อาจทำให้มันสูญเสียความแข็งก็ได้หรือเปล่าประมาณ 80% ที่พบรอยทางเกวียนจะเกิดจากจุดที่เป็นดินจากนั้นจึงค่อยๆวิ่งไปบนพื้นหินจนเกิดเป็นร่องเหมือนเป็นการสร้างเส้นทางเพื่อให้เกวียนคันอื่นๆสามารถวิ่งไปตามร่องเกวียนเดียวกันได้ง่ายขึ้นก็เป็นได้เหมือนกันจบแค่นี้นะครับบทความเขาเขียนไว้แค่นี้จริงๆแต่ก็พอจะทำให้สรุปได้ว่ามีสมมติฐานเกี่ยวกับสิ่งนี้อยู่2แบบนะครับก็คือถ้าไม่เกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศไปทำให้หินมันแตกเป็นร่องคู่ขนานก็น่าจะเป็นแบบหลังนะครับก็คือตัวของหินพวกนี้อาจจะสามารถอ่อนตัวลงได้เมื่ออยู่ในสภาพเปียกชื้นแฉะแล้วก็มีรถเกวียนโบราณวิ่งผ่านพวกมันไปแต่บทความมันสั้นเกินไปใช่ไหมครับดังนั้นเราลองมาค้นหาข้อมูลที่พอจะทำให้พวกเราได้ความรู้เพิ่มเติมกันอีกนิดดีกว่าครับก่อนอื่นขอบอกเลยนะครับว่าทางทีมงานเจาะอดีตลับต่างดาวตอนนี้เขามีซีรีส์ชุดใหม่นั่นก็คือการตามหายักษ์ในตำนานและพวกเขาก็เคยเดินทางไปที่เกาะมอต้าแห่งนี้และก็เคยพูดถึงรอยปริศนานี้ด้วยโดยไปสัมภาษณ์นักโบราณคดีหญิงคนหนึ่งซึ่งเธอบอกว่ามันก็อาจจะเกิดจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกลงมาทำให้เป็นแบบนี้ก็ได้แต่มิติที่6ว่าในส่วนนั้นมันน่าจะเป็นแค่น้ำจิ้มของรายการนะครับเหมือนเขาแค่พูดคุยกันสนุกอย่าไปคิดมากเลยนะครับเรามาดูข้อมูลแบบจริงจังกันดีกว่าถ้าถามว่าทำไมผู้บรรยายต้องทำแบบนี้ก่อนเนี่ยก็เพราะว่าถ้าเราไม่รู้ที่มาที่ไปของที่เนี้ยเราจะไม่มีทางบอกได้เลยนะครับว่าร่องรอยพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเกาะมอต้าถือเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดใน3เกาะหลักที่ประกอบเป็นหมู่เกาะมอต้านะครับบางกลุ่มชนจะเรียกเกาะนี้ว่าวาเลตตาเพื่อแยกเกาะหลักเกาะเนี้ยออกจากชื่อของประเทศมอต้านะครับพิกัดของที่เนี้ยมันตั้งอยู่กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอยู่ทางใต้ของประเทศอิตาลีและอยู่ทางเหนือของประเทศลิเบียตัวเกาะมีความยาวประมาณ27กิโลเมตรกว้าง 14.5 กิโลเมตรมีพื้นที่รวมกัน246ตารางกิโลเมตรมีเมืองหลวงชื่อวาเลตตามีท้องที่ที่ใหญ่ที่สุดชื่อลาบัตบนเกาะประกอบไปด้วยเมืองเล็กๆจำนวนหลายแห่งที่รวมตัวกันเป็นเขตที่มีประชากรรวมกันทั้งสิ้น 49,259 คนภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเนินเขาเตี้ยๆมีการทำนาแบบขั้นบันไดตามประวัติศาสตร์แบบย่นย่อนะครับ
บนเกาะมอต้านั้นเริ่มมีมนุษย์อพยพเข้ามาอยู่อาศัยตั้งแต่ยุคประมาณ 5,200 ปีก่อนจะมีคริสต์ศักราชเลยพวกเขาน่าจะเป็นเหล่านายพรานไม่ก็นักล่าไปจนถึงชาวนาจากยุคหินที่น่าจะอพยพมาจากแถวซิซิลีเพราะมีการพบหลักฐานว่ามีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ยุคหินใหม่ไปจนถึงในถ้ำอย่างเช่นที่ถ้ำกาดาลามแห่งนี้นะครับนอกจากนี้ยังมีการพบวัฒนธรรมการสร้างวิหารจากหินก้อนใหญ่ด้วยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วง 3,500 ปีก่อนจะมีคริสต์ศักราชเหล่ามนุษย์โบราณยุคนั้นได้สร้างสิ่งที่น่าทึ่งขึ้นมาหลายแห่งอย่างเช่นที่วิหารฮากากิมแล้ววิหารชื่อมนัตราจนมาถึงช่วง 2,500 ปีก่อนคริสตกาลจำนวนประชากรบนเกาะมอต้าก็ลดลงครับและในตอนนี้มันก็ได้เปลี่ยนผ่านไปเป็นที่อยู่ของคนยุคถัดไปที่เรียกว่าอยู่ในยุคสัมฤทธิ์มีหลักฐานการตั้งรกรากในที่ต่างๆเช่นที่บล็อกอินนาดูที่ดูเหมือนกับป้อมปราการหินที่น่าจะเป็นแห่งแรกบนเกาะมอต้าด้วยครับเวลาต่อมาชาวฟินิเชียนก็ได้บุกขึ้นมาที่เกาะนี้นะครับตามด้วยชาวคาเทสชาวโรมันไบเซนไทน์อาหรับเรียงตามกันมาเป็นลำดับก่อนที่จะถูกยึดครองโดยเคาน์ตี้ซิซิลีในช่วงปีคริสต์ศักราช1091ทำให้เกาะมอต้ากลายเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรซิซิลีจนเวลาต่อมาเกาะแห่งนี้ก็ได้กลายเป็นเขตปกครองอิสระโดยยังอยู่ภายใต้อาณาจักรซิซิลีแต่มีผู้ปกครองเป็นชาวพื้นเมืองเวลาต่อมาในปีคริสต์ศักราช1565มอต้าถูกชาวออตโตมันรุกรานแต่ก็ถือว่าบุกมายึดไม่สำเร็จครับจนมาถึงปี1798ชาวฝรั่งเศสก็ได้ยกพลขึ้นฝั่งและสามารถเข้าปกครองมอต้าได้สำเร็จผ่านไปได้เกือบ2ปีชาวมอต้าก็ก่อกบฏครับพวกเขาขับไล่ชาวฝรั่งเศสออกไปแต่ผ่านไปไม่ถึงปีก็ได้ชาวอังกฤษมาบุกเข้ายึดต่อแล้วก็ได้กลายเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษยาวนานต่อมาถึง150ปีเลยครับย่างเข้าปี1964เกาะมอต้าก็ได้รับเอกราชและ10ปีต่อมามอต้าก็ได้เป็นสาธารณรัฐมอต้าและได้เข้าร่วมกับสหภาพยุโรปหรือ EU ในปี2004และได้นำมาตราเงินสกุลยูโรมาใช้กันบนเกาะในปี2008ครับจากประวัติศาสตร์จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าชาวเกาะมอต้านั้นมีอารยธรรมของตัวเองมานานมากๆก่อนที่ต่อมาจะถูกชาวซิซิลีฝรั่งเศสและอังกฤษผลัดกันเข้ามาปกครองทำให้เบื้องต้นพอจะยืนยันได้ว่าเรื่องของยานพาหนะอย่างเกวียนมันมีความเป็นไปได้ที่จะถูกสร้างขึ้นมาใช้บนเกาะแห่งนี้ตั้งแต่โบราณแล้วนะครับและถึงจะไม่มีชาวยุโรปต่างๆบุกเข้ามาการจะมียานพาหนะใช้กันบนเกาะมันก็มีความเป็นไปได้สูงว่าจะมีใช้กันมานานหลายพันปีแล้วเช่นกันไม่อย่างนั้นสิ่งก่อสร้างที่ทำจากก้อนหินใหญ่มันจะไม่มีทางเกิดขึ้นที่นี่ได้เลยครับกับสถานที่อย่างมิสร็อกกาอิลกาเบียที่ถือเป็นจุดที่เรากำลังค้นหาความจริงตรงนี้ยังมีชื่อแบบไม่เป็นทางการอีกชื่อหนึ่งว่าแคลปแฮมจังชันหรือชุมทางแคลปแฮมครับถือเป็นสถานที่ก่อนประวัติศาสตร์ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะมอต้าอยู่ในเมืองชื่อซิกิวีอยู่ใกล้กับหน้าผาชื่อดินกลีและมีร่องเกวียนปริศนาเป็นสิ่งที่ทำให้ที่นี่โด่งดังหมายความว่าเรื่องทางเกวียนโบราณหินเรื่องนี้มันคือเรื่องจริงนะครับสุดยอดมากๆเลยมาดูกันต่อครับร่องรอยพวกนี้ถือเป็นเส้นทางอันซับซ้อนที่ถูกประทับอยู่บนหินจริงๆในด้านอายุและสาเหตุที่ทำให้เกิดร่องรอยนั้นปัจจุบันยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนจริงๆด้วยนะครับแต่โดยทั่วไปนักโบราณคดีเขาจะสันนิษฐานว่าพื้นที่ดังกล่าวน่าจะเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อนจะมีคริสต์ศักราชครับซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ผู้อพยพจากซิซิลีในช่วงยุคสัมฤทธิ์เพิ่งจะเดินทางมายังเกาะมอต้าแห่งนี้ด้านชื่อไม่เป็นทางการที่เรียกว่าชุมทางแคลปแฮมนั้นมันเป็นชื่อเล่นที่ถูกตั้งขึ้นโดยชาวอังกฤษที่เดินทางมายังเกาะมันมีบันทึกแบบไม่ละเอียดสักเท่าไหร่นะครับได้ยืนยันว่าท่ามกลางชาวอังกฤษนั้นมีชายคนหนึ่งได้มาเห็นเส้นทางล้อเกวียนเหล่านี้แล้วนึกถึงสถานีรถไฟชุมทางแคลปแฮมซึ่งมันมีลักษณะที่ค่อนข้างจะคล้ายกันคือมันดูพลุกพล่านโดยสถานีดังกล่าวมันตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษครับนอกจากนี้บนเกาะอื่นๆที่เป็นหมู่เกาะในประเทศมอต้าก็ยังพบร่องรอยอะไรแบบนี้เหมือนกันนะครับซึ่งก็ต้องไปดูที่ป้ายปิดประกาศของแต่ละสถานที่นะครับอย่างที่เนี่ยเขาระบุว่ามันคือคาร์ดรัตสามารถพบได้หลายพื้นที่อย่างน้อยก็ในเกาะอีก2แห่งได้แก่ที่บุสซิเดียนมันเป็นทุ่งที่ราบสูงอยู่ในแถบอาบเซนปอลมีที่นักซ่าที่ซานกวานที่บิดนิดยาและที่ที่โดดเด่นอีกแห่งก็คือที่โกโซอยู่แถวที่ราบสูงทาเซนซานนัทก็ชัดเจนมากนะครับร่องรอยพวกเนี้ยมันคือล้อเกวียนที่อยู่บนหินจริงๆจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในปีพุทธศักราช2551
เขาได้ให้คำอธิบายว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดรอยล้อเกวียนแบบนี้มันเกิดจากล้อของเกวียนไม้กดทับลงไปบนพื้นหินปูนนุ่มๆคือตามหลักความจริงเนี่ยหินปูนมันไม่ได้มีเนื้อนุ่มระดับเป็นโคลนเลยนะครับแต่มันจะนุ่มคล้ายดินเปียกชื้นที่คนปกติไปเดินบนนั้นเนี่ยจะไม่มีทางทำให้เกิดรอยเท้าขึ้นมาได้เนื่องจากน้ำหนักของมนุษย์มันหนักไม่พอที่จะทำให้มันยุบตัวลงแต่กับพวกล้อเกวียนที่น่าจะใช้กับเกวียนสำหรับบรรทุกของหนักมันจะสามารถทำให้ล้อเกวียนกดตัวเองจมลงไปบนพื้นหินปูนแบบนี้ได้ครับด้านศาสตราจารย์ชื่อมอเตอร์เฮดแห่งมหาวิทยาลัยพอร์ทมัธเขาได้ให้คำอธิบายไว้แบบนี้นะครับหินที่อยู่ใต้พื้นดินบนเกาะมอต้ามันไม่ได้มีความแข็งแกร่งเหมือนกับที่อื่นเรียกได้ว่าเป็นชั้นหินที่มีความอ่อนแอและยิ่งเมื่อมันเปียกน้ำที่อาจจะเกิดจากสภาพอากาศชื้นไปจนถึงฝนตกด้วยแล้วหินพวกนี้จะสูญเสียความแข็งแกร่งลงไปได้อีกถึง 80% แล้วเกวียนที่วิ่งตั้งแต่บนพื้นดินมันก็จะทำให้เกิดร่องทางเกวียนลึกอยู่แล้วใช่ไหมพอมันวิ่งมาจนถึงจุดที่เป็นพื้นหินพวกนี้ปุ๊บมันก็เลยทำให้ล้อเกวียนสามารถกดตัวเองลงไปในชั้นหินได้ซึ่งล้อเกวียนพวกนี้ก็ได้สร้างเส้นทางบุกเบิกเอาไว้ให้กบเกวียนเล่มอื่นๆที่จะต้องเดินทางตามมาให้สามารถใช้เป็นตัวอ้างอิงเส้นทางได้ง่ายขึ้นด้วยก็นะครับถ้าสังเกตจากรอยล้อเกวียนแล้วเนี่ยจะเห็นว่าทุกรอยมันแทบจะวิ่งไปในทิศทางเดียวกันทั้งสิ้นเพียงแต่บางเส้นทางที่มันดูไร้เหตุผลอย่างที่มันวิ่งไปจนสุดขอบหน้าผาเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเหมือนกันนะครับที่ตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดปรากฏการณ์แลนด์สไลด์ขึ้นมาหรือเปล่าคือแลนด์สไลด์เนี่ยมันก็มักจะเกิดขึ้นได้ตามแนวหน้าผานี่แหละครับหากเกิดฝนตกต่อเนื่องไปเรื่อยๆน้ำฝนที่ไหลตกลงมามันจะสามารถกัดซอกขอบหน้าผาให้เลื่อนตกลงไปได้แบบตลอดแนวเลยแบบนี้นะครับมันก็เลยอาจทำให้เส้นทางตรงนั้นที่ดูเหมือนกับถูกตัดหายไปแล้วค่อยโผล่อีกจุดที่อยู่ด้านล่างราวกับว่ามันมีเกวียนบางเล่มกระโดดหน้าผาลงไปตรงจุดนั้นได้ทั้งที่จริงๆรอยเกวียนนั้นมันอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วปรากฏการณ์แลนด์สไลด์มันถึงได้เกิดขึ้นตามมาจนทำให้เส้นทางมันไหลไปอยู่อีกจุดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับซึ่งเรื่องนี้ไม่ต้องเชื่อผู้บรรยายก็ได้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้ยังไม่มีใครออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการเลยมาถึงตรงนี้มิติที่6ก็อยากจะบอกนะครับว่ามันสุดยอดมากเลยครับในที่สุดเราก็ได้พบสิ่งประดิษฐ์โบราณสุดแปลกที่ไม่สามารถหาคำตอบได้แบบหมดจดอยู่ที่เกาะมอต้าตรงนี้จนได้นะครับอยากไปเห็นของจริงกับตาสักครั้งนะครับจะได้กลับมายืนยันว่าเรื่องลี้ลับบนโลกใบนี้มันยังมีอยู่ที่นั่นจริงๆหลังจากจบรายการมิติที่6แล้วอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้กดไลค์กดแชร์คือกำลังใจและอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันเอาไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี